รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวันนี้เนี่ยแหละของกินแบบคีโตง่ายๆเลยที่สำคัญเป็นแบบสไตล์อาหารเช้าเป็นออมเล็ตเขียวหวานด้วยความที่เราใส่กะทิเข้าไปเนาะเขาก็จะเหลวนิดนึงแต่รับรองค่ะว่า texture ของไข่ออมเล็ตที่เราได้เนี่ยจะครีมมี่มากก็จะหอมมากด้วยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทันกระแสสุดๆผู้ที่ดูแลรักษาสุขภาพแบบพวกเราเนี่ยคุณไม่อายมั้งเหรอเวลาคุณบอกว่าคุณดูแลรักษาสุขภาพคุณกำลังลดความอ้วนหรือคุณแบบหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะเจ้พี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับเราทำกันนิดเดียวแต่ความอร่อยนี่เรียกได้ว่าอร่อยทะลุจอเลย วันนี้โจทย์เป็นอะไรโจทย์ในวันนี้คือการกินอาหารแบบคีโตผู้ที่ดูแลรักษาสุขภาพแบบพวกเราเนี่ยคือจะรู้เรื่องพวกนี้อย่างดีเลยคุณไม่อายมั้งเหรอเวลาคุณบอกว่าคุณดูแลรักษาสุขภาพคุณกำลังลดความอ้วนหรือคุณแบบหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะเจ้พี่แล้วขอเน้นย้ำหน่อยคีโตคืออะไรอ้าวนี่คุณต้องเนี่ยผมชงให้คุณก็เล่นบทไปคุณเนี่ยยังไงฮะคีโตคือการที่กินไขมันกับโปรตีนเท่านั้นโดยลดคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเพื่อให้ร่างกายอ่ะดึงพลังงานจากไขมันแล้วก็โปรตีนมาใช้แทนแต่มันต้องกินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายถ้าเรารับประทานอาหารไม่ครบ5 หมู่มันก็อาจจะมีผลในระยะยาวได้เช่นบางคนกินคีโตก็จะกินแบบ3 เดือนแล้วหยุดเพราะว่าระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารก็จะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรแบบนี้ปรึกษาแพทย์ก่อนทานก็จะดีเพราะว่าบางคนมีโรคประจำตัวอ่ะแต่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบิกินเนอร์แล้วกันนั่นหนึ่งในไอเดียนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเวลาบอกว่าคีโตหาของกินยากวันนี้เนี่ยแหละของกินแบบคีโตง่ายๆเลยที่สำคัญเป็นแบบสไตล์อาหารเช้าเอาไปทำพรุ่งนี้เช้าได้เลยมาเราจะทำเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดากันค่ะหนึ่งสองสามไม่จบนะอันนี้ไม่จบนะเดี๋ยวผมทำเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาให้ต้องเป็นคนทำได้ไม่มีปัญหาครับทำทั้งสองเมนูนะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาเมนูอาหารเช้าอย่างไข่ออมเล็ตที่มีเนื้อละมุนนุ่มที่มีรสชาติและกลิ่นของเครื่องแกงเขียวหวานทานคู่กับเครื่องดื่มอย่างเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาที่มีรสชาติเข้มข้นและหวานซาบซ่าในคราวเดียวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับอาหารเช้าแบบคีโตของเราเป็นออมเล็ตความพิเศษในความเป็นออมเล็ตตัวนี้คืออะไรฮะเป็นออมเล็ตเขียวหวานเฮ้ยนี่คุณแบบโอ้โหฟิวชั่นนะอาจารย์คิดให้อาจารย์เท็ดดี้ใช่ไหมครับมาพอพูดถึงเขียวหวานนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแล้วแบบทำพริกแกงเองอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าเขามีสำเร็จรูปแบบนี้เลยนะครับเป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบครับซองนี้ซองเดียวจริงๆกันไกลด้วยนะครับเขากรีดข้างหลังให้แล้วไม่ต้องงงครับคุณเท็ดดี้ทีมงานเขาเตรียมพร้อมมาให้แล้วดูสิเนียนแบบนี้เลยนะครับใส่ลงในอ่างผสมเลยจากนั้นเนี่ยนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะขั้นตอนนี้นะครับเราจะพยายามคนผสมให้ตัวพริกแกงเขียวหวานเนี่ยนะฮะละลายดีเลยนะครับพอคนที่ได้ที่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะผสมกับไข่ไก่ครับโอเคด้วยความที่ส่วนตัวชอบทานหอมใหญ่ที่สุกแล้วก็จะขออนุญาตผัดหอมใหญ่กับพริกฝรั่ง3 สีก่อน
เวลาผัดเนี่ยนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตเมื่อเทน้ำมันลงไปในกระทะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่หั่นเต๋าแล้วก็พริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าครับนำลงไปผัดในกระทะได้เลยครับอันนี้นะครับก็คือพริกแกงเขียวหวานนะครับของโรโบผสมเข้ากับตัวกะทิอัมพวาค่ะนะครับพอคนผสมจนเข้ากันแล้วนะครับไม่เป็นก้อนๆไข่ไก่นะครับอันนี้เราใช้2ฟอง2ฟองกำลังดีกำลังสวยอ่ะก็ใส่ลงไปนะครับคนผสมให้เข้ากันนิดนึงเพียงเท่านี้ออมเล็ตของเราก็จะมีรสชาติแบบแกงเขียวหวานเลยนะฮะอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่พริกไทยป่นนิดนึงนะครับเขาจะได้แบบมีกลิ่นหอมๆนะฮะโอเคพร้อมอ่ะผักตรงนี้สุกแล้วนะครับกระทะได้ที่เราก็จะใส่ส่วนผสมไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปหมดเลยนะใส่มาเลยเพิ่มเอาละครับก็จะคนพยายามคนให้ไข่เขาสุกใช่ไหมใช่แล้วอู้นี่ได้กลิ่นเขียวหวานนะเราได้กลิ่นพริกฝรั่ง3สีซึ่งแบบหอมแม่ขั้นตอนนี้ก็ใช้ไฟอ่อนๆก็พอครับเพื่อที่จะได้ให้ไข่นั้นไม่สุกเร็วจนเกินไประหว่างนั้นก็ค่อยๆนำพายมาตะล่อมให้ไข่จับตัวกันเป็นทรงครับเอาละครับพอเริ่มเซตตัวนะครับนี่เราก็จะพยายามดันไข่ของเราเนี่ยนะคะเข้ามุมเวลาดันเข้ามุมเราก็เอาพายของเราเนี่ยนะคะดันเข้าไปแบบนี้ด้วยความที่เราใส่กะทิเข้าไปเนาะเขาก็จะเหลวนิดนึงแต่รับรองค่ะว่า texture ของไข่ออมเล็ตที่เราได้เนี่ยจะครีมมี่มากก็จะหอมมากด้วยระหว่างที่รอให้ออมเล็ตสุกได้ที่นั้นก็ขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำเบคอนออมเล็ตให้ออกมาดูดีน่ารับประทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเอ๊ะความจริงวันนี้ที่ดีแท้ไม่ใช่หรออ้าวเหรอดูนี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอดูน่าเศร้าเล่าความเท็จทำไมอะเทดดี้ปกติเราถนัดสครัมเบิลเอ็กมากกว่าอ๋อเหรอก็เป็นอาหารเช้าเหมือนกันนะก็ตรงโจทย์อยู่นะแล้วยังไงอะก็ถ้าอันนี้ไม่ไหวก็สครัมเบิลไหมล่ะได้แล้วมาแล้วนะครับอันนี้ก็พยายามพลิกในส่วนที่เขาโดนความร้อนขึ้นมาเนาะใช่ค่ะเราก็จะพยายามเอียงเขาแบบนี้เขาก็จะเป็นทรงรักบี้ใช่ครับรักบี้เสียดายน้องนะครับเธอเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงอะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ
สนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาที่ช่วงที่แล้วนั้นเราได้นำไข่ออมเล็ตเทลงไปในกระทะเพื่อให้เซตตัวจะมีขั้นตอนต่อไปอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอ๊ะความจริงมันคิดดีแท้ไม่ใช่หรออ้าวเหรอดูนี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอดูหน้าเศร้าเล่าความเท็จเออทำไมอะเท็ดดี้ปกติเราถนัดสครัมเบิลเอ็กมากกว่าอ๋อหรอก็เป็นอาหารเช้าเหมือนกันนะก็ตรงโจทย์อยู่นะแล้วยังไงอะก็ถ้าอันนี้ไม่ไหวก็สครัมเบิลไหมล่ะได้แล้วมาแล้วนะครับอันนี้ก็พยายามพลิกในส่วนที่เขาโดนความร้อนขึ้นมาเนาะใช่ค่ะเราก็จะพยายามเอียงเขาแบบนี้เขาก็จะเป็นทรงรักบี้ใช่ครับรักบี้เสียดายน้องนะครับนั่นมันรักพี่เสียดายน้องครับคุณเท็ดดี้เธอเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมุกแคล้วๆซะจริงนะครับคุณเท็ดดี้เนี่ยเอาละครับค่อยๆเนาะไม่เป็นไรอันนี้เป็นอีซี่นะง่ายที่สุดเลยคือค่อยๆพลิกเขาอย่างเงี้ยเอาพายพลิกเขาเข้าไปปึ๊บใจเย็นขั้นตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะครับค่อยพลิกจนไข่ออมเล็ตนั้นสวยงามถ้าใจร้อนเดี๋ยวไข่ออมเล็ตจะเละเอามันจะไม่สวยครับเนื้อก็ดูใช้ได้นะโอเคอ่ะเป็นลักบี้แล้วพอสุกได้ที่แล้วก็ยกลงจากเตาแล้วก็เสิร์ฟลงในจานได้เลยครับว้าวขอเช็ดจานหน่อยนึงเดคอเรทหน่อยฮะแล้วก็เช็ดตกแต่งจานให้เรียบร้อยซะหน่อยเพื่อความน่ารับประทานแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดผักลงไปก่อนอันนี้เห็ดแชมปิญองเอามาโซเต้เอามาผัดจากนั้นก็นำซอเต้มะเขือเปราะแล้วก็ซอเต้เห็ดเสิร์ฟลงจานครับเอาล่ะหลังจากวางเห็ดกับมะเขือแล้วอุ๊ยๆโอ้โหคุณอะไรครับเนี่ยขอโทษเราจะวางเบคอนลงไปคือเมื่อกี้เผลอพลาดทั้งเลยเกือบวางขนมปังไปเพิ่มด้วยความที่เป็นคนติดคาร์โบไฮเดรตมากเก็บไว้มื้ออื่นมื้อนี้เราเน้นคีโตโอเคซอสกะทิซอสกะทิของเราเนี่ยนะเป็นกะทิก็อัมพวาแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเอาไปเคี่ยวนะทำคล้ายๆกับหน้ากะทิใช่แล้วปึ๊บใส่ข้างหนึ่งเพราะเท็ดดี้ชอบบ่นเราว่าเออเนาะโอเคครับน่ากินนะฮะดูมีความเป็นแบบฝรั่งแต่แบบตกแต่งแบบไทยๆนะใช่ก็แบบเออมีแบบมีพริกแบบนี้นะแล้วรสชาติเขียวหวานด้วยชะดาเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่เบรกฟาสต์นะฮะคีโตเบรกฟาสต์ของเราแต่ว่าเรายังมีเครื่องดื่มยามเช้าด้วยทำง่ายมากๆเราเชื่อว่าตอนนี้หลายคนแบบจะไปร้านคาเฟ่ก็แบบยังลังเลใจเนาะใช่เราเชื่อว่าเนี่ยมีคนมีสกิลอีกหลายคนเลยเกิดขึ้นมาจากการอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรามาทำเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆทานกันจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อความง่ายเราจะใส่โซดาลงไปก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำแข็งโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคนเทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้เวลาเราเทกาแฟเสร็จแล้วฟองไม่ฟึบขึ้นมาอ๋อคุณเข้าใจที่เราอธิบายยังแค่ทำแค่นี้คุณยังมีเทคนิคเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วจะทำให้มันเกิดเลเยอร์ของกาแฟด้วยเพราะว่าข้างล่างมันหวานกว่าอ๋อความหนาแน่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณใส่น้ำแข็งลงไปคุณเติมโซดาปุ๊บโซดาลอยอยู่บนน้ำแข็งเมื่อไหร่อ่ะคุณเทกาแฟปุ๊บกาแฟจะแบบทะลุแก้วออกมาเลยวันนี้เรามีเมนูหลนมันกุ้งจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยบางสันคอหมูบดหยาบและเนื้อกุ้งสับหยาบคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนผสมจนส่วนผสมเดือดใส่มันกุ้งรอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีและใบมะกรูดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหลนมันกุ้งใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะWa-d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 a
traditional พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนที่คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนของการทำเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้อาหารเช้าอีฟไว้ก่อนเราก็ต้องมีกาแฟทานตอนเช้าเหมือนกันแต่กาแฟวันนี้ของเราไม่ธรรมดาใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะกาแฟของเราเป็นสูตรที่คนทานคีโตก็ทานเพื่อกับเราได้เอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาชื่นใจแต่เช้าเลยน้ำผึ้งปกติไม่ใช่คีโตเพราะว่าเขาเป็นน้ำตาลตัวหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลโอเคเลยนะครับแบบนี้อ๋อใส่น้ำเชื่อมสีสันลงไปก่อนเลยที่ก้นแก้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโอ้โหเป็นน้ำผึ้งที่คีโตนะจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อความง่ายแล้วก็เวลาเทเนี่ยจะทำให้ฟองมันไม่ขึ้นรึบขึ้นมาเราทำที่ทำแบบนี้ง่ายกว่าช้อนบางๆโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคนเทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้เวลาเราเทกาแฟเสร็จแล้วฟองไม่ฟึบขึ้นมาเราจะใส่โซดาลงไปก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำแข็งคุณเข้าใจที่เราอธิบายยังแค่ทำแค่นี้คุณยังมีเทคนิคเลยนะครับเนี่ยใช่คือถ้าเกิดว่าคุณใส่น้ำแข็งลงไปคุณเติมโซดาปุ๊บโซดาลอยอยู่บนน้ำแข็งเมื่อไหร่อ่ะคุณเทกาแฟปุ๊บกาแฟจะแบบทะลุแก้วออกมาเลยโอ้นี่เขาเป็นแบบเจ้าหญิงแห่งวงการเครื่องดื่มนะเนี่ยคุณใช้คำว่าเจ้าหญิงเขินจังนี่ชมหรือประชดคุณนานากันล่ะครับเนี่ยคุณเท็ดดี้อ่ะใส่น้ำแข็งลงไปนะฮะจนเต็มแก้วเลยใส่น้ำแข็งลงไปแบบนี้นะคะถ้าเกิดเห็นว่าเอ้ยไม่พอนะเติมอันนี้เดี๋ยวไม่ได้นะครับไม่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาคุณใจเย็นนี่ไงเดี๋ยวเราจะเติมเห็นไหมมันจะไล่ขึ้นมาเป็น2สีละเป็นน้ำผึ้งเป็นโซดาโอเคมีสีแบบเหลืองๆน้ำตาลหน่อยแล้วก็เป็นสีใสของโซดาใช่แต่เราอ่ะสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยนะคือเอาน้ำแข็งขึ้นมาให้เลยโซดาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในครัวของคุณนะคะอันนี้คือย้ำเตือนแล้วก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะครับนั่นก็คือการนำกาแฟเทลงไปในแก้วว้าวสีสันและก็ความหอมนี่มันช่างเตะจมูกผมซะจริงๆเลยผมสายกาแฟครับแล้วก็มะนาวนะคะหวานเป็นเลมอนเหลืองนะฮะใช่เลมอนเหลืองโอเคเรียบร้อยคุณจะได้ตัวอเมริกาโน่แต่เป็นฮันนี่เลมอนครับผมแล้วก็ซ่าๆด้วยเพราะใส่โซดาเข้าไปใช่แล้วปกตินี่ตอนเช้าใครกินอเมริกาโน่กินกาแฟเย็นแบบนี้มาเจอแบบนี้ผมว่าสดชื่นนะและที่สำคัญคีโตด้วยอ่ะเมนูวันนี้นะคะเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาเรียบร้อยแล้วค่ะเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาเสร็จแล้วครับไข่ออมเล็ตที่มีรสชาติของแกงเขียวหวานและความหอมมันของซอสกะทิพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างเบคอนมะเขือเปราะแล้วก็เห็ดซอสเต้เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มอย่างเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาที่มีความเข้มข้นและสดชื่นในคราวเดียวกันช่างเป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่เหมาะกับสายคีโตจริงๆ
โอ้โหเรียกได้ว่าต่อจากนี้นะครับเมนูอาหารเช้าของคุณจะเปลี่ยนไปเนาะจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพสไตล์คีโตแล้วก็มีความหลากหลายทางรสชาติที่น่าอร่อยยิ่งขึ้นเลยใช่นะฮะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่บ้านนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมมั่นใจว่าเฮ้ยเมนูแบบนี้ส่วนผสมแบบนี้วัตถุดิบดีๆแบบนี้ทำตามได้ง่ายๆเลยใช่เราว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณกำลังรู้สึกว่าอยากทานคีโตหรืออยากเปลี่ยนเมนูเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ให้ลองดูว่าเมนูแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะใช่ครับฝากลองไปทำกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันเนี่ยหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาเป็นเมนูทางเลือกสำหรับคนที่อยากหันมาดูแลสุขภาพยังไงก็ทดลองนำสูตรนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยพูดเลยว่านี่เป็นเมนูแรกๆที่เราต้องเรียนนะใช่คุณประจวบนี้รังสรรค์นะคะใช่ครับคืนไปหมดแล้วแล้วคุณประจวบก็ยืนมองอยู่ตรงนี้นะคะว่าแบบสวยไหมครับเอ๋ยยืนมองกันอยู่วันนั้นเจเจ้ทำออมเล็ตครับแล้วผมทำโพสต์เอ็กสรุปคือไม่ได้กินทั้งสองเมนูกินขนมปังแล้วก็เชฟก็ยืนยิ้มอยู่ไงล่ะหลังจากนั้นเท็ดดี้ก็ไม่กินอีกเลยออมเล็ตกินสเต็กอย่างเดียวก็เลยไม่ได้เรียนเมนูอื่นเลยนอกจากสเต็กเพราะทุกวันที่เจอเชฟก็สเต็กครับสเต็กครับทุกวันสเต็กเขาก็มีเนื้อหลายส่วนมีซอสหลายแบบคุณอะทัศนคติ